ก่อนถึงญี่ปุ่นเป็นครูมวยปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยไปเป็นครูมวยที่ยิมเอวาสปอร์ตยิมพร้อมฝากขอบคุณแฟนมวยชาวไทยที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยดีมาตลอดรับอาชีพ 110,000 ก่อนกลับไปฝึกธนูเพชรวัวสังประภายเผยหลังเกมเอาชนะคะแนนฤทธิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมลงมาได้บอกว่ามีแรงขึ้นเพราะมีอาชีพไฟนี้รับอาชีพ 110,000 บาทและเผยว่าเวทนี้ใหญ่ไปปกติชกต่ำสุด128ปอนด์จบไฟนี้ต้องไปฝึกอีก6เดือนเพราะติดเรียนนาย10น็อตใหม่ขอโอกาสชกน็อตใหม่วออุรชาเขาขอขมาเสียฟิลอุรชาวงเทียนหัวหน้าค่ายพร้อมขอโอกาสกลับมาชกอีกครั้งหลังประพฤติตัวไม่อยู่ในกฎระเบียบของทางค่ายโดยเสียฟิลได้โพสต์ว่าโอกาสมันไม่ได้มีมาบ่อยๆได้รับแล้วรักษามันไว้ให้ดีลดเหล็กเซ็นสัญญาอีวอฟลดเหล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักชกจอมดีเดือดอดีตแชมป์รุ่น130ปอนด์มวยไทย7สีลัดฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์เซ็นสัญญาสอนมวยที่อีโวฟและจะชกมวยในฐานะสมาชิกอีโวฟไฟแฟนมวยรอติดตามผลงานกันได้เลยโดยก่อนหน้านี้อีโวฟยิมเพิ่งเซ็นสัญญากับยอดมวย3พ.ศ.พันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน